อนนี้ก็กำลังทำถุงวางไข่นะครับที่หลายๆคนบอกมันเป็นแค่รังนอนตัวผู้นะครับมันเป็นสองโพรงนะครับทีเนี้ยแล้วก็หลายๆท่านถามบอกว่าเอ้าแล้วมันจะไปไข่ยังไงนะครับกระจาบที่มีสองโพรงนะครับท่านผู้ชมมันจะมีสองโพรงก่อนนะครับพอตัวเมียเลือกแล้วเนี่ยข้างหลังกระจาบตัวเนี้ยนะครับมันก็จะปิดโพรงนะครับผมครับนี่ก็ตัวผู้นะท่านผู้ชมแต่เป็นกระจาบธรรมดาอีกอย่างนึงนะครับที่หัวไม่เหลืองนะครับผมส่วนเจ้าตัวได้คู่แล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยฮะซ่อมครับผมเตรียมทำถุงวางไข่ตัวเมียไปแล้วนะครับมาเช้านี่ผมมาถ่ายตัวเมียยังมาเล่นอยู่นะครับผมมาตกแต่งข้างในเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมว่าเริ่มต่อเติมถุงที่จะวางไข่นะครับเดี๋ยวตัวเมียต้องมาจัดอีกนะครับถ้ากว้างไม่พอก็จะจิกทิ้งเลยนะผมจิกทิ้งตัวผู้ก็ไม่พอใจก็ไล่ตีอีกเหมือนกันมาแล้วครับพูดยังไม่ขาดคำท่านผู้ชมมาแล้วจะมาสำรวจดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยตัวผู้ก็คงจะไล่ตีนะครับเพราะมันจิกทิ้งเรื่อยนะครับ